คนะครับอันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายละของวิชานี้ซึ่งเนื้อหาในบทนี้นะครับจะเป็นการขมวดปมทุกอย่างที่เราเรียนมาแล้วทั้งหมดเลยนะครับได้ก่อนละไม่ได้อ่านมาหลายคาบมีบางวิชาสำคัญด้วยแล้วลืมอ่านบางทีก็อ่านแต่ไม่มีเสียงนะครับครั้งนี้หวังว่าจะทุกอย่างจะครบโอเคอันนี้เป็นการขมวดปมภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือเราได้เห็นถึงการวัดGDP ใช่ไหมก็คือผลผลิตของประเทศนะครับเราเรียนเรื่องของระดับราคานะแล้วเราก็เรียนเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวความสำคัญของตลาดเงินตลาดทุนนะครับการว่างงานจนถึงเรื่องของนโยบายการเงินและภาคการต่างประเทศนะครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเอามาขมวดปมอยู่ที่บทสุดท้ายนะครับซึ่งแบบจำลองที่เราจะเรียนในบทนี้ก็คือเรื่องของอุปสงค์และอุปทานมวลรวมนะครับคือคำว่าอุปสงค์และอุปทานมวลรวมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบจำลองที่เรียกว่าไงฮะใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับโดยที่เราจะเอามาอธิบายถึงกรณีที่ประเทศหรือระบบเศรษฐกิจเนี่ยเผชิญกับภาวะการเจริญเติบโตหรือถดถอยนะครับแต่เวลาที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตเนี่ยคนส่วนใหญ่ในประเทศอาจจะไม่ค่อยซีเรียสเนื่องจากว่าเวลาที่เศรษฐกิจดีมันอาจจะมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อบ้างเพราะเศรษฐกิจขยายตัวเร็วแต่ทุกคนมีเงินใช้ถูกไหมเพราะในมุมเนี้ยคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วก็อาจจะไม่ได้บ่นแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจแย่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจตกต่ำจะเป็นช่วงที่คนจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงการแก้ไขปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลจะมุ่งไปที่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่มันไม่ดีนะครับหรือ recession ก็คือเวลาเรามองนะครับก็คือมองที่ real GDP ที่เริ่มลดลงนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่มีรายได้ตกนะครับเรารู้ว่าในที่สุดแล้วการว่างงานก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเศรษฐกิจแย่ยาวนานเราก็เรียกมันว่า depression นะครับหลายๆปีเช่น5ปีขึ้นไปเป็นต้นทีนี้ไอ้ความผันผวนทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเราเคยพูดกันไปแล้วนะครับโดยที่เราบอกว่ามันมีความไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครจะคาดการได้แล้วในอดีตที่เรามองเนี่ยในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาความผันผวนของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับเป็นวงจรธุรกิจเป็นวัฏจักรธุรกิจนะครับที่หนึ่งขึ้นที่หนึ่งลงนะครับก็สลับกันไปประเทศไทยเคยเกิดวิกฤตปี1997ใช่ไหมอเมริกาก็2008อย่างเงี้ยนะครับยุโรปก็ช่วง2010กว่านะครับเวียนกันไปเรื่อยๆซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็พยายามจะดูว่าตัวแปรอะไรที่มันผันผวนไปในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามกันก็คือนำมาซึ่งเรื่องของการหาดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจนะครับเวลาที่มีการ เปลี่ยนแปลงนะครับในภาวะเศรษฐกิจเนี่ยในที่นี้นะครับเราก็จะมองที่เรื่องของระดับผลผลิตซึ่งจะโยงกับการว่างงานนะเวลาผลผลิตลดลงการว่างงานก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับโอเคสิ่งที่เราเรียนมาในช่วงต้นเราพูดถึงระบบเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับซึ่งระบบเศรษฐกิจในระยะยาวนั้นเราบอกว่าเงินมีความเป็นกลางความสามารถในการผลิตของระบบเศรษฐกิจขึ้นกับผลิตภาพนะดังนั้นนะครับการจะทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตเนี่ยจึงขึ้นกับการพัฒนาพื้นฐานของโครงสร้างจริงๆเช่นความสามารถของคนการสะสมทุนหรือการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแต่ความรู้เรื่องนั้นนะครับมันจะเอามาใช้กับความผันผวนในระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นในมุมนี้นะครับแม้ว่าเรื่องของความเป็นกลางทางการตัวของเงินนะครับอาจจะอธิบายอะไรไม่ค่อยได้มากนักในระยะสั้นเราเลยต้องใช้แบบจำลองที่เรียกว่า AD แล้วก็ AS มาพิจารณานะครับโดยที่แบบจำลองนี้จะมีข้อมูลสำคัญอยู่2ตัวก็คือ1ก็คือreal GDP เนี่ยแทนแกนปริมาณและ CPI นะครับแทนระดับราคาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นแกนเนี่ยก็คือคล้ายๆกับแกนปริมาณใน
เศรษฐศาสตร์จุลภาคใช่ไหมแกนนอนก็คือ Q ในที่นี้คือ real GDP แกนตั้งคือ P เนี่ยก็กลายเป็น price level แทนอย่าลืมนะมันเป็น price level คือระดับราคาโดยรวมของระบบเศรษฐกิจนะครับทีนี้ ADAS เนี่ยถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นนักศึกษาก็เลยจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและความรู้ที่เราเรียนในบทนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับโดยเรากำลังจะมองถึงเส้น AD เนี่ยนะฮะก็สะท้อนถึงความต้องการคุณสังเกตนะฮะ aggregate แปลว่ารวมๆหรือมวลรวมใช่ไหมกับ demand นี่คือความต้องการระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันแบ่งคนออกเป็น4กลุ่มคือแบบเศรษฐศาสตร์มหาภาคคือกลุ่มครัวเรือนนะครับก็คือตัว C กลุ่มที่เป็นเฟิร์มก็คือตัว I ใช่ไหม investmentนะครับรายจ่ายของหน่วยผลิตก็เป็น I นะครับรายจ่ายของรัฐบาลก็คือตัว G แล้วก็มีอีกภาคหนึ่งก็คือภาคการต่างประเทศนะครับ NX หรือ X ลบ M เพราะฉะนั้น AD เนี่ยก็เลยประกอบด้วย4ตัวแบบที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับแต่คราวนี้เรากำลังจะมามองถึงความต้องการซื้อของระบบเศรษฐกิจณระดับราคาต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นกับระดับราคาด้วยนะครับในขณะที่เส้นอุปทานมวลรวมจะแสดงถึงสินค้าและบริการที่หน่วยผลิตนะครับเลือกผลิตและขายณระดับราคาที่แตกต่างกันแต่ในรอบนี้หน่วยผลิตในที่นี้คือหน่วยผลิตของทั้งระบบเศรษฐกิจก็คือผู้ผลิตทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจนี่แหละนะครับว่าที่ยินดีเสนอขายเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็คือปริมาณที่จะเสนอผลิตขึ้นมาเพื่อจำหน่ายในแต่ละปีนะครับแบบจำลองก็เลยออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ AD แล้วก็ AS เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในมุมมองของเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยเราก็จะบอกว่าแกนนอนคือ real GDP เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกับว่า real GDP ณปีเช่นนะครับณปี2019อันนี้ก็เป็นprice level ของปี2019เป็นต้นนะมันเอาแต่ละปีก็จะมี demand aggregate demand aggregate supply ต่างๆกันถูกไหมเพราะในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะออกมาว่า real GDP ของปี2019เนี่ยอยู่ที่10ล้านล้านระดับราคาอยู่ที่ใช้ตัวเลขง่ายๆนะ10ล้านล้านตัวนี้ระดับราคาอยู่ที่102ก็คือมันเพิ่งเพิ่มมาจากปีฐานเมื่อปี58แค่2เท่านั้นเองเป็นต้นนะครับทีนี้พอเรามามองภาพนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าใน GDP ปี2020เนี่ยคุณคิดว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ไหมสูตรปี2019คือปีที่เป็นปีที่ปกติของประเทศปีที่ปกติหมายความว่ายังไงครับปีที่ปกติหมายความว่าระดับผลผลิตณจุดดุลยภาพตรงเนี้ยที่10ล้านล้านเนี่ยนะครับเป็นระดับผลผลิตศักยภาพเราอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมระดับผลผลิตศักยภาพคืออะไรก็คือเราลากเส้นนี้ขึ้นมานี่คือเส้น long run AS นะครับ long run aggregate supply ซึ่งนี่คือระดับตัวนี้ก็คือ YF ที่เราเคยพูดถึงก็คือระดับ potential output ระดับผลผลิตณการจ้างงานเต็มที่นักศึกษาต้องนึกย้อนกลับไปนะเราเคยพูดถึงเรื่องของระดับการจ้างงานเต็มที่ก็คือระดับการว่างงานตามธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจถูกไหมถ้าหากว่าระบบเศรษฐกิจเรามีอัตราการว่างงานตามธรรมชาติอยู่ที่ 2% ก็แปลว่าปี2019เนี่ยเรามีการว่างงาน 2% พอดีถูกป่ะครับแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาที่10ล้านล้านเป็นต้นทีนี้2020เรารู้อยู่แล้วนี่ว่ามันเกิดปัญหาคุณคิดว่าเกิดปัญหาในด้านไหนอะเกิดปัญหาด้านไหนในด้าน AS หรือ AD ครับศักยภาพการผลิตของประเทศเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนถูกไหมมันอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำไปแต่สมมติว่ามันไม่เปลี่ยนแล้วกันอยู่ที่เดิม AS เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือปีนี้ AD เปลี่ยน AD เปลี่ยนเพราะอะไรระบบเศรษฐกิจที่บอกว่าy เท่ากับ c บวก i บวก g บวก nx เปลี่ยนไปเพราะอะไรปี2020ทุกคนรู้อยู่แล้วชัตดาวน์ไหมมีการ close
มีการปิดเมืองไหมปิดมีอะไรอีกห้ามท่องเที่ยวเข้าไหมห้ามเพราะฉะนั้นตัว C กับตัว NX เนี่ยตกอยู่แล้วใช่ป่ะ2ตัวตกแปลว่า AD ในปี2020เนี่ยยังไงมันก็ชิปซ้ายใช่ไหมทีนักศึกษาดูนะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องอีกครั้งหนึ่งผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้า AD มันชิปซ้ายมาเป็นเส้นเนี้ยในปี2020เนี่ยแปลว่าปีนี้แรงกดดันด้านราคาจะไม่สูงแต่ระดับผลผลิตเราจะตกลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วใช่ไหมและนี่แหละตรงนี้แหละเช่นถ้าหากว่ามันเหลือแค่ 9.8 ล้านเนี่ยล้านก็แปลว่าเอาท์พุตเราลดลงระดับราคาเป็นไงแรงกดดันก็น่าจะน้อยลงก็เหลืออาจจะเหลือที่101เป็นต้นนะครับคือระดับราคาโดยรวมจะของจะไม่แพงขึ้นกว่าปีที่แล้วเราจะพบว่าเป็นอย่างนั้นอาจจะถูกลงในหลายๆตัวในขณะเดียวกันผลผลิตก็น้อยลงแปลว่าปีนี้การว่างงานน่าจะโตกว่าเดิมนึกออกไหมการว่างงานจะต้องขยายตัวขึ้นทีนี้ประเด็นก็คือตรงนี้ไงว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราเรียกว่าเกิดความผันผวนของระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจะทำอะไรได้บ้างนะครับในบทนี้ที่เราจะเรียนครั้งนี้และครั้งหน้าเราจะพูดถึงนโยบาย2ตัวก็คือนโยบายการเงินกับนโยบายการคลัง2ตัวคำถามที่นักศึกษาจะต้องถามกลับมาเออเราเรียนนโยบายการเงินไปแล้วหรือยังเรียนแล้วเครื่องมือทางการเงินที่ต้องใช้แบงก์ชาติทำได้คือการเพิ่มหรือลดปริมาณเงินใช่ไหมมีกี่ตัวมี3ตัวมีการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเปิดเผย OMO ใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย RR แล้วก็ discount rate มีแค่3ตัวในขณะที่นโยบายการคลังมีอะไรบ้างมีแค่2ตัวเองเราพูดไปตั้งนานแล้วก็คือการใช้จ่ายตัว G แล้วก็การเก็บภาษีตัว T เราจะมาดูแค่นี้นะครับว่าจะแก้ยังไงนักศึกษาคงเดาได้แหละว่าถ้าหาก AD มันลดลงรัฐบาลทำอะไรได้บ้างเราได้อ่านข่าวเนาะมันมีโครงการมากมายใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเห็นกันว่าทำไมรัฐบาลต้องทำแบบนั้นนะครับอ่ะไปต่อทีนี้ AD นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ในวันนี้ก็คือว่าทำไม AD จึงมีสโลปเป็นลบคำอธิบายอุปสงค์มวลรวมเนี่ยนะครับมันสามารถเข้าใจได้อย่างไรว่าถ้าราคาถูกลงแล้วความต้องการซื้อของระบบเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ต้องมามองที่องค์ประกอบของความต้องการซื้อก่อนนะครับ GDP เนี่ยมันคือ CIGNX ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะมาบอกว่าทั้งหมดตัวเนี้ยจะเขียนว่าตัวนี้คือ AD ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ที่มีความสัมพันธ์กับราคาแล้วเราก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์เชิงลบโอเคนะความสัมพันธ์เชิงลบหมายความว่าหากระดับราคาถูกลงความต้องการซื้อของระบบเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นนะครับความต้องการซื้อของระบบเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นนี้นะครับก็มาจากองค์ประกอบทั้ง4ตัวเพียงแต่ว่าใน4ตัวเนี่ยครับมันมีแค่3ตัวที่มีความสัมพันธ์กับราคาตัวหนึ่งที่ไม่มีก็คือตัวนี้เราถือว่าเป็นตัวแปรเชิงนโยบายนะครับที่รัฐบาลสามารถที่จะเลือกว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือชะลอเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นตัวแปรตัวนี้เป็นตัวแปรเชิงนโยบายจะไม่มีความสัมพันธ์กับตัว P นะครับมันขึ้นกับสถานการณ์มากกว่าที่เราจะเห็นว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้น องค์ประกอบของ AD ที่สำคัญเนี่ยก็คือ3ตัวนะครับที่จะอธิบายภาพนี้อันนักศึกษาลองมองนะครับอะไรที่ทำให้ความต้องการซื้อของระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นณระดับราคา P1 นะครับก็คือความต้องการซื้อของ CIGNX แล้วก็พอราคาลดลงเนี่ยมันก็ทำให้ภาคส่วนต่างๆต้องการซื้อเพิ่มขึ้นถูกไหมจาก Y1 กลายเป็น Y2 ความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับก็คือคล้ายๆกับการ move along ของอุปสงค์ที่เราเรียนใน microeconomic เป๊ะเลยถูกไหมแต่คำอธิบายจะแตกต่างกันนิดนึงนี่นักศึกษาลองมองนะครับคำอธิบายที่บอกว่าทำไมระดับราคาและ
และความต้องการซื้อมวลรวมหรืออุปสงค์มวลรวมเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์เป็นลบเนี่ยมันเกิดขึ้น3กับ3องค์ประกอบตัวที่1นะครับก็คือเมื่อราคาเปลี่ยนแล้วมันทำให้ตัว C เปลี่ยนตัวนี้เราเรียกว่าผลทางความมั่งคั่งหรือ Well Effect นะครับอันที่2ก็คือเมื่อราคาเปลี่ยนแล้วนะครับจะมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ทำให้การลงทุนเปลี่ยนก็คือเรียกว่า Interest Rate Effect ผลทางดอกเบี้ยอันที่3คือexchange rate effect คือผลทางอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผลอันแรกเนี่ยตรงไปตรงมามากก็คือเมื่อระดับราคาโดยรวมลดลงเราก็พอจะทราบว่าอะไรครับในฐานะที่เรามีผู้บริโภคมีครัวเรือนจำนวนมากหากของในระบบเศรษฐกิจถูกลงคนมีเงินเท่าเดิมก็เหมือนกับรวยขึ้นใช่ไหมครับถูกไหมมันทำให้มีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคนรู้สึกว่ารวยขึ้นตัวนี้ครับเขาก็จะบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างปีนี้เป็นแรงกดดันด้านน้ำมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่น้ำมันที่น้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะผมรู้สึกว่าน้ำมันมันถูกลงเยอะนะแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่ารายจ่ายที่ผมจะต้องใช้กับน้ำมันก็น้อยลงเพราะนั้นผมก็เหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้นใช่ไหมผมอาจจะขับรถมากขึ้นใช่ไหมทุกคนก็คิดเหมือนกันไงเพราะนั้นคอนซัมชันก็มากขึ้นโอเคนะครับทีนี้ตัวที่2ครับระดับราคาและการลงทุนนะครับมันมีคำอธิบายในตอนท้ายของบทนี้แต่ว่าเราพูดเบื้องต้นก่อนจริงๆต้องใช้เรื่องตลาดเงินมาดูนะแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าระดับราคาลดลงเนี่ยแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าinflation เช่นเคยเงินเฟ้อ 3% ถ้าระดับราคาลดลงก็คือเงินเฟ้อ 2% คือเงินเฟ้อมันลดลงนะครับพอเงินเฟ้อลดลงปุ๊บมันก็ทำให้ nominal interest rate เนี่ยลดลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินลดลงแปลว่าดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงใช่ไหมถูกไหมเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงส่งผลอะไรต่อครับเอกชนที่ต้องกู้เงินเพื่อลงทุนก็จะสามารถลงทุนได้มากขึ้นเพราะว่าต้นทุนในการลงทุนมันถูกลงทีนี้คำถามที่เรายังไม่ได้เดี๋ยวเราจะเห็นในตอนท้ายบทนี้แต่ณความรู้ก่อนที่จะถึงบทนี้ครับอะไรที่เป็นตัวบอกว่าเมื่อระดับราคาลดลงอินเฟลชันลดลงแล้ว nominal interest rate จะลดลงก็คือแนวคิดที่พูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมจำได้ไหมที่บอกว่า real interest rate แล้วมี Fisher effect นะครับลองไปค้นดูนะมันมีคำว่า Fisher effect อยู่คือ Fisher บอกว่าถ้าดอกเงินเฟ้อลงดอกเบี้ยตัวเงินก็จะลดลงถ้าเงินเฟ้อเพิ่มดอกเบี้ยตัวเงินก็จะเพิ่มตามเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับเราอธิบายง่ายๆว่าในระบบเศรษฐกิจที่ระดับราคาลดลงนะครับมันจะนำไปสู่การลดลงของดอกเบี้ยแล้วก็ทำให้ต้นทุนของภาคเอกชนลดลงเอกชนจึงลงทุนเพิ่มขึ้นนี่คือตัว I นะครับอันสุดท้ายครับระดับราคาและการส่งออกสุทธิเนื้อสาคงจำได้ตอนเราเรียนเรื่องการค้าระหว่างประเทศหากราคาสินค้าในประเทศลดลงมันจะทำให้เราเอ็กซ์พอร์ตมากขึ้นถูกไหมถูกปะตรงไปตรงมานะแต่ถ้าเราจะดูจริงๆแล้วเราสามารถดูได้จากสูตรที่เราได้เห็นนะครับเรื่องของ real exchange rate ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับราคาในประเทศหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นแบบ direct quotation คูณกับ PF ก็คือราคาต่างประเทศใช่ไหม real exchange rate เนี่ยมันเป็นบอกถึงสัดส่วนการเรื่องไงการแลกระหว่างสินค้าในประเทศกับต่างประเทศหากราคาในประเทศลดลงความหมายก็คือ real exchange rate ของประเทศไทยนั้น depreciate ก็คืออ่อนค่านะครับซึ่งก็จะทำให้ NX เนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ระดับราคาลดลงจึงทำให้ความต้องการซื้อจากต่างประเทศสูงขึ้นผ่านผลทางอัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับ
นักศึกษาจะเข้าใจภาพนี้ได้หากนักศึกษารู้เรื่องนี้ครับว่าระดับราคาในประเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ดุลการค้าของประเทศดีขึ้นหรือแย่ลงใช่ไหมถ้าของในประเทศแพงขึ้นระดับราคาสูงขึ้นการส่งออกจะแย่ลงถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะของไทยจะแพงขึ้นในสายตาชาวของลูกค้าต่างประเทศจะส่งออกได้น้อยลงแต่ถ้าราคาของในประเทศถูกลงต่างชาติเจนของไทยถูกก็จะซื้อของไทยมากขึ้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคำอธิบาย3ตัวนี้จึงเป็นตัวบอกว่าทำไม AD จึงมีสโลปเป็นลบและนี่คือการ move along AD นะครับแบบใช้คอนเซปต์เดียวกับที่เราเรียนไมโครอีโคโนมิกส์นักศึกษาจำได้อยู่เนาะถ้าจำไม่ได้นะครับก็ต้องไปทวนเรื่องนี้ทีนี้นอกจากการ move along แล้วตอนเราเรียนไมโครก็แบบว่าจะมีการเกิดการ shift ได้ใช่ไหมครับ AD สามารถ shift ขวา shift ซ้ายได้ไหมได้ถ้าหากปัจจัยที่กำหนดองค์ประกอบทั้ง4ตัวนั้นเปลี่ยนโอเคนะซึ่งการ shift เกิดจากอะไรได้บ้างครับก็เกิดจากปัจจัยที่กำหนดตัว C เปลี่ยนปัจจัยที่กำหนดตัว I เปลี่ยนปัจจัยที่กำหนดการใช้จ่ายรัฐบาลเปลี่ยนและปัจจัยที่กำหนด NX เปลี่ยนนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับหากการบริโภคของคนในประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบจากรสนิยมอะไรบางอย่างมันก็ทำให้ AD เปลี่ยนได้ถูกไหมครับตัวอย่างเช่นการบริโภคถ้าเราบอกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแย่ yeah. สถานการณ์การเมืองสถานการณ์โควิดปีนี้รู้สึกคนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยเคยได้ยินคำนี้ใช่ปะแปลว่าอย่างเงี้ย AD จะเป็นไงฮะจะเพิ่มหรือลดคำตอบคือ AD จะลดถูกไหมเมื่อ AD ลดแปลว่า AD นี้มัน move along หรือ shift มันเป็นความเชื่อมั่นไม่ใช่ P ต้อง shift ใช่ไหมครับเพราะ AD จะ shift ไปทางซ้ายมือโอเคนะถ้าปีนี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีโอ้โหมองแล้วเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองคนก็จะใช้จ่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้น AD ก็จะ shift ขวาก็แค่นี้เองนะครับเห็นนะเรื่องการลงทุนก็คล้ายกันครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนปีนี้ก็คงแย่เหมือนกันเพราะฉะนั้น AD เป็นไงก็จะชิปซ้ายปีนี้ทีนี้ถามว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นไงเขาอาจจะมองไปข้างหน้าครับมันจะมีการเซอร์เวย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเป็นอย่างไรในปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราจะเห็นว่าภาคธุรกิจจะค่อนข้างประสบความยากลำบากเนื่องจากว่าถ้าหากระบบเศรษฐกิจของไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวไม่ขยับปุ๊บเนี่ยภาคธุรกิจที่เขาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในเรื่องของโรงแรมภัตตาคารพวกนี้เขาไม่ซื้อของเพิ่มแน่นอนเพราะว่าไม่มีลูกค้าใช่ไหมการไม่ใช้จ่ายของคนกลุ่มนี้ก็จะกระทบกับความใช้จ่ายด้านอื่นๆของประเทศเพราะฉะนั้นภาพเรียกไงฮะภาพอนาคตของนักลงทุนไทยในปีนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกปะเพราะนั้นปีนี้ AD ชิปซ้ายอยู่แล้วมีหลายตัวนะครับยอดขายรถยนต์ก็ตกลงยอดผู้เข้าพักในโรงแรมก็หายไปผู้ทำงานในภาคเซอร์วิสในด้านของนำเที่ยวโรงแรมร้านนวดเรือรถตู้เราคงเห็นข่าวว่ามันมีนักธุรกิจหลายคนที่ขายของพวกนี้ทิ้งขายโรงแรมทิ้งยกรถตู้ให้คนอื่นฟรีๆเพราะไม่มีเงินผ่อนเพราะว่าไม่มีลูกค้าเลยอย่างเงี้ยนี่คือภาวะเศรษฐกิจที่บอกว่าการลงทุนมันลดลงอยู่แล้วปีนี้การสะสมทุนของภาคธุรกิจก็คงแย่ชิปซ้ายการซื้อของรัฐบาลเป็นไงฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการเรียกว่าอะไรล่ะการดำเนินการทางด้านงบประมาณนะครับการดำเนินการทางด้านงบประมาณเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายการคลังนั่นเองนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นให้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าเราคงพอจะเห็นว่าในปีนี้ทั้งปีเนี่ย
รัฐบาลกู้เงินเยอะมากถามว่ากู้มาเพื่ออะไรกู้มาเพื่ออะไรกู้มาเพื่ออัดฉีดระบบเศรษฐกิจใช่ไหมอัดฉีดผ่านโครงการอะไรบ้างตั้งแต่ต้นปีมีเยอะแยะเลยที่คนตกงานได้เงินเห็นไหมถูกไหมคนที่ตกงานตอนที่เขาล็อกดาวน์ประเทศครั้งแรกเราได้เงินคนละเดือนเท่าไหร่นะหลายคนผมจำไม่ได้จำตัวเลขไม่ได้ได้เดือนละ 5,000 ป่ะได้3เดือนหรือ6เดือนจำไม่ได้ตอนแรกให้3ให้เป็น6ตกลงให้เท่าไหร่ไม่รู้นั่นน่ะกี่หมื่นล้านแล้วอ่ะถูกป่ะถามว่าทำไมรัฐบาลต้องให้ก็เป็นคนสั่งปิดไงเพราะต้องการคุมโควิดไงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในภาคธุรกิจทำงานไม่ได้ทำงานโดนเลย์ออฟก็ต้องช่วยใช่ไหมถูกไหมคนได้สิทธิ์ตัวนี้เยอะนะครับเพราะนั้นอัดฉีดก้อนแรกคือให้คนมีชีวิตพออยู่ได้ถัดมาเงินกู้ถัดมาเงินช่วยเกษตรกรจนตอนนี้เริ่มเห็นโครงการชัดเจนและที่เรากำลังจะทำวิจัยกันคือเรื่องของคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยงบประมาณเท่าที่ดูกู้เพิ่มเพื่อมาอัดฉีดเห็นว่าจะถึง2หรือ3ล้านล้านที่วางแผนไว้ตอนนี้รู้สึกว่า1ล้านล้านเนี่ยก็แน่นอนแล้วนะครับถามว่าทำไมรัฐบาลต้องทำก็เพราะว่าถ้าเราเห็นเนาะ NX เนี่ยแย่อยู่แล้วเพราะปีนี้คนไม่ได้ท่องเที่ยวใช่ไหม NX ก็คงแย่ลงนะครับเพราะนั้นในภาพนี้เราเห็นแล้วว่ามันเหลือแค่ choice เดียวในการแก้ไขปัญหารัฐบาลจะไม่ทำอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ทำอะไรเกิดอะไรขึ้นการว่างงานก็จะอยู่ในจุดที่เราเคยวาดไปเห็นไหมว่ามันจะไม่สามารถกระตุ้นขึ้นมาได้นะครับหากไม่มีการกระตุ้นในระบบเศรษฐกิจเพราะถ้าเกิดเรามองภาพนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคปีนี้เป็นปีที่เกิดความผันผวนเป็นปีที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นรัฐบาลแต่ละประเทศจึงงัดนโยบายเท่าที่พอจะทำได้มาแก้ไขปัญหานี้ทุกประเทศแหละในโลกประเทศไทยเขายังถือว่าอัดฉีดน้อยนะครับเยอรมันรู้สึกอัดฉีดเยอะกว่านี้มากนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นการชิฟต์ของ ADเกิดขึ้นได้จาก4ตัวนี้นะครับชิปขวาดีขึ้นขยายตัวชิปซ้ายก็หดตัวนะครับโอเคถัดมาครับมาถึงฝั่งการผลิตบ้างนั่นก็คือ AS ใช่ไหมเรารู้ว่าอุปทานมวลรวมจะตั้งฉากกับแกนนอนนะครับแกนร่างคือแกนนอนนะครับในระยะยาวแต่ในระยะสั้นอุปทานมวลรวมจะเพิ่มขึ้นก็คือมีลักษณะเป็น positive slope กับราคานั่นเองคือราคาเพิ่มปริมาณเสนอขายหรือว่าปริมาณการผลิตของประเทศจะเพิ่มขึ้นนะครับอุปทานมวลรวมในระยะยาวที่เคยวาดไปแล้วนะครับก็หมายความว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในระยะยาวเนี่ยจะมีลักษณะเส้น AS เป็นเส้นตรงเพราะอะไรครับเพราะว่าเราบอกว่าปัจจัยการผลิตก็คือถ้าเราบอกว่า Y เนี่ยเป็นฟังก์ชันกับอะไรนะครับเป็นฟังก์ชันกับหลายตัวใช่ไหม A คือเทคโนโลยีผมจะเขียนซ้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะพวกคุณจะได้ทวนเนาะ A คือเทคโนโลยีใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นกับปริมาณของแรงงานในประเทศปริมาณของสต็อกของสินค้าทุนในประเทศนะครับความสามารถของคนก็คือ human capital นะครับแล้วก็ตัว natural resource ถูกไหมทีนี้ปริมาณตัวนี้ที่เรายกมาก็คือว่าตัว L เนี่ยครับระดับผลผลิตของการผลิตที่ natural rate of output ตัวเนี้ยมันก็หมายความว่าเป็น Y ที่ full employment ใช่ไหมถูกไหม Y ที่ full employment คือการจ้างงานเป็นไงครับเต็มที่ก็คือตรงกับอะไรครับการว่างงานเป็นไงอยู่ในระดับnatural rate of unemployment อัตราธรรมชาติเพราะนั้น natural rate of output เนี่ยมันจะสอดคล้องกับ natural rate of unemployment พอดีโอเคนะเราเรียนไปแล้วว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือ long run aggregate supply มัน shift ได้ถ้าหากว่าตัวแปรที่กำหนดมันเปลี่ยนเช่นเรามีสินค้าทุนมากขึ้นสะสมทุนมากขึ้น AS ก็ชิปไปทางขวาเนาะที่เราเคยเรียนไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับ long run aggregate supply เนี่ยไม่ขึ้นกับราคานะครับมันขึ้นกับความสามารถการในการผลิตของ
ของปัจจัยการผลิตในประเทศนะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยเป็นไงในระยะสั้นเป็นยังไงในระยะสั้นมันจะมีความสัมพันธ์เป็นเทิงบวกก็คือเมื่อราคาเพิ่มความต้องการเสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับสไลด์นี้เป็นตัวบอกเราว่า natural rate of output เนี่ยกับการจ้างงานเต็มที่ก็คือ natural rate of unemployment นั่นเองใช่ไหมทีนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดการขยายตัวของ AS เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในแรงงานทุนทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เทคโนโลยีนะครับถ้าเรามีแรงงานเพิ่มขึ้น AS ลองรันก็น่าจะชิฟต์ขวาถูกไหมถูกไหมครับหรือการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับข้องกับแรงงานก็มีผลต่อลองรัน AS ของไทยนะครับสมมติว่าพวกเราทราบดีนะว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาแรงงานต่างชาติค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับหากนโยบายของประเทศบอกว่าเราเปิดให้คนทำงานในประเทศเนี่ยนะครับประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานได้แบบเสรีมากขึ้นแปลว่าเราจะมี labor force ในประเทศเพิ่มขึ้นถูกไหมถูกไหมเมื่อมีคนงานมากขึ้น AS ก็สามารถ shift ไปทางขวาได้โอเคสังคมในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยอัตราการเกิดมีไม่มากเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานไม่ค่อยมีลูกแปลว่าอีก10-20ปีข้างหน้าจำนวนคนอาจจะไม่เพิ่มขึ้นเลยก็ได้ใช่ไหมถูกไหมเพราะนั้น AS ถ้ามองในแง่ของจำนวนแรงงานอาจจะไม่เพิ่มโอเคถ้ามองในแง่ทุนเป็นไงครับถ้าเอกชนมีการสะสมทุนมากขึ้นสะสมทุนมากขึ้นก็แปลว่าในระยะยาว AS ก็จะเพิ่มขึ้นได้ถูกไหมถูกไหมครับก็ศักยภาพขยายไงนะครับหรือมีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเช่นน้ำมันในอ่าวไทยสูตรว่าเจอแก๊สธรรมชาติเจอน้ำมันก็ทำให้ AS ขยายตัวนะครับเทคโนโลยีก็ชัดเจนว่าชิปไปทางขวาแน่นอนทีนี้ปรากฏการณ์ที่เราเห็นนะครับว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับเงินเฟ้อเราก็เลยจะมาดูว่าอ้าวอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นในปี1980ระบบเศรษฐกิจอาจจะมีศักยภาพอยู่ที่นี่แล้วก็นี่คืออุปสงค์มวลรวมของระบบเศรษฐกิจก็จะได้ราคาในปี1980เราเคยพูดไปแล้วเรื่องการเทียบค่าของระดับราคาณต่างช่วงเวลาใช่ไหมของไทยเนี่ยปี2015มั้งคือปีฐานใหม่ถูกป่ะครับปีฐานของการคิดราคาใหม่คือปี2015เนี่ยคือคิดเป็น100ปี1980ก็น่าอยู่ประมาณที่ประมาณ35นี่คือระดับราคาณปี35นะครับเสร็จแล้วพอเศรษฐกิจเจริญเติบโตไปอีก10ปีถัดมาคนเราเยอะขึ้นสะสมทุนมากขึ้นเศรษฐกิจก็ขยายตัวถูกป่ะครับ LS ก็ชิปลองรัน AS เนี่ยก็ชิปขวาแต่ว่า AD ก็ชิปขวาด้วยเพราะอะไรครับ AD ชิปขวาก็เพราะก็เราก็มีคนมากขึ้นด้วยใช่มั้ยลงทุนก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัว AD เนี่ยเลื่อนขวาออกมาระดับราคาก็จะสูงขึ้นก็อาจจะเป็น65อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเจริญเติบโตเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราจะพบว่าถ้าหากว่าเรามีการเจริญเติบโตแค่อุปสงค์แต่ไม่มีการขยายตัวด้านอุปทานเลยจะเกิดอะไรขึ้นระดับราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ขยายไม่ได้พัฒนาศักยภาพการผลิตเลยราคาก็จะเปลี่ยนจากตรงนี้ไปเป็นตรงนี้ในปี90แล้วก็เป็นตรงนี้ในปี2000แต่ประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นใช่ไหมราคาไม่ได้เพิ่มขึ้น3เท่า4เท่ามันค่อยๆโตขึ้นถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับและตัวนี้ก็คือlong run growth ที่รัฐบาลเขาพยายามบอกว่าถ้าเราเศรษฐกิจเจริญเติบโตตามค่าเฉลี่ยหรือแนวโน้มที่ควรจะเป็นก็แปลว่าโอเคละรัฐบาลก็พยายามรักษาแนวโน้มการเติบโตนี้ไว้นะครับทีนี้พอเรามาดูปุ๊บนะครับเราบอกว่าแล้วทำไมในระยะสั้นเนี่ยมันถึงใช้แบบจำลองระยะยาวไม่ได้นะครับก็เพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงของระบบราคามันจะทำให้ผู้ผลิตรู้สึกว่าอยากจะผลิตเพิ่มหรือผลิตลดลงได้
มันผ่านการตัดสินใจของปัจเจกในระบบเศรษฐกิจนะครับโอเคนะที่เราจะมามองว่าการลดลงหรือการเพิ่มขึ้นของราคาเนี่ยนะครับส่งผลต่ออุปทานของสินค้าและบริการอย่างไรโอเคนะภาพนี้ก็คือถ้าราคาลดความต้องการเสนอขายหรือการผลิตของระบบเศรษฐกิจก็จะลดลงนักศึกษาต้องย้อนกลับไปมองเรื่องของการผลิตในไมโครอิโคโนมิกส์คุณจำได้ไหมว่าทำไมหน่วยผลิตจึงเสนอขายน้อยเมื่อราคาที่เขาขายได้เนี่ยต่ำลงจำได้ไหมถ้าเรามองแบบนี้นะครับก็คือระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบประกอบด้วยรายย่อยเยอะๆทุกๆคนจะคิดเหมือนกันถูกไหมสมมติคุณขายของอยู่ในตลาดแล้วบอกว่าราคาสินค้าของคุณเนี่ยมันแปลเป็นในทิศทางเดียวกันกับ CPI ของประเทศเช่นถ้า CPI ปีนี้ราคาโดยรวมมันลดลงราคาของที่คุณขายก็จะต่ำลงด้วยสิ่งอื่นคงที่ราคาขายต่ำลงเนี่ยแปลว่าอะไรครับกำไรคุณน้อยลงไหมน้อยลงเมื่อกำไรน้อยลงหน่วยผลิตที่แสวงหากำไรสูงสุดก็อยากจะเสนอขายน้อยลงถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ระดับราคาโดยรวมลดลงเนี่ยนะครับผู้ผลิตในระบบเศรษฐกิจก็จะรู้สึกแบบเดียวกันก็เลยเสนอขายน้อยลงเพียงแต่ว่าเวลาที่เราพิจารณาเรื่องของช็อตรันซัพพลายเนี่ยนะครับมันจะมีทฤษฎีที่อธิบายอยู่หลายตัวแต่เราจะเน้นแค่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องของตัวที่อธิบายเรื่องนี้ครับระดับราคาที่คาดการโอเคอุปทานมวลรวมในระยะสั้นเนี่ยเป็น positive slope การเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาของ AS นะครับอธิบายได้เหมือนกับ long run เลยเหมือนกันเลยแต่ตัวที่เพิ่มมาคือตัวเรื่องของ expected ก็คือการคาดการราคาของผู้ผลิตนะครับการคาดการราคาของผู้ผลิตเราต้องมาเข้าใจว่าทำไมผู้ผลิตจึงต้องคาดการเรื่องราคาด้วยเนี่ยเราเรียกว่า expected price ผู้ผลิตคาดการราคาเพื่ออะไรครับทุกคนต้องคาดการว่าของที่เขาจะขายหรือระดับราคาควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เป็นสินใจผลิตใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ผลิตจำเป็นจะต้องเอาเงินนั้นมาจ่ายเป็นค่าปัจจัยการผลิตนะครับทีนี้ทฤษฎีที่อธิบายเรื่องนี้มีหลายตัวนะครับมีหลายตัวแต่ว่าเราจะมามองที่ระดับราคาที่คาดการของผู้ผลิตระดับราคาที่คาดการมองยังไงให้มองอย่างนี้นะครับตัวนะขอเช็คนิดนึงโอเคเวลาที่ผู้ผลิตนะครับดำเนินธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันไม่ได้ปรับตัวแบบเสรีเหมือนที่เราเรียนในทฤษฎีดูภาพนี้นะครับถ้าตัวนี้คือQ ตัวนี้คือ P เรามีอุปสงค์ของสินค้ามีอุปทานของสินค้าเวลาที่ demand เพิ่มขึ้นหรือ demand เอา demand ลดลงก็ได้นะครับถ้า demand ลดลงปริมาณผลผลิตที่เคยอยู่ QE ก็จะเปลี่ยนเป็น Q1 PE ก็จะเปลี่ยนเป็น P1 ใช่ไหมถูกไหมถูกไหมสินค้าบางตัวเนี่ยราคามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้แบบทันทีทันใดเหมือนในกราฟที่เราเห็นถูกไหมครับในความเป็นจริงเนี่ยมันมีสินค้าหลายตัวที่ราคาไม่ได้ปรับแบบปรับขนาดนี้สินค้าที่ราคาเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมันมีอยู่ครับในระบบเศรษฐกิจเช่นราคาน้ำมันราคาทองแต่ทองมันไม่น่าจะนำว่าเป็นราคาสินค้าใช่ไหมถูกไหมแต่น้ำมันเนี่ยชัดเจนว่าเดี๋ยววันนี้ขึ้นเดี๋ยววันนี้ลงเนี่ยมันเปลี่ยนง่ายแต่ในระบบเศรษฐกิจจำนวนมากคุณจะเห็นว่าราคาสินค้ามันคงที่ไหมเอ้ยมันเปลี่ยนเร็วไหม
ข้าวแกงที่โรงอาหารมันเปลี่ยนกี่ทุกกี่วันมันคงที่มาหลายปีถูกป่ะครับเศรษฐกิจดีไม่ดีราคามันก็อยู่ที่เดิมถูกไหมถูกไหมราคาขายของในห้างมันเปลี่ยนทุกวันไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นในบางกรณีเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันมีความหนืดของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าแล้วก็มีความหนืดอีกด้านหนึ่งก็คือความหนืดในการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างถ้าค่าจ้างเราก็จะวาดภาพแบบนี้นะครับแกนนอนนี่คือ L แกนตั้งคือ weight มีดีมานด์สำหรับแรงงานมีซัพพลายของแรงงานที่เราเรียนไปแล้ว LE คือดุลภาพค่าจ้างดุลภาพอย่างปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีดีมานด์ของแรงงานตกลงมาเป็นอย่างเงี้ยถามหน่อยมีนายจ้างคนไหนลดค่าจ้างให้ลูกจ้างไหมคุณไปทำงานบริษัทมีใครโดนลดค่าจ้างไหมเขาสามารถลดค่าจ้างให้กับลูกจ้างได้ไหมไม่ได้อะตามกฎหมายมันทำไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นในระบบเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของความหนืดในการเปลี่ยนแปลงทั้งราคาแล้วก็ค่าจ้างสองตัวนี้แหละมันทำให้ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องมีการคาดการณ์ว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูนะครับคำอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่คาดการไว้เนี่ยมันสามารถมาอธิบายตัว AS ได้แบบนี้นะครับโอเคเขาบอกว่าปริมาณช็อตรันปริมาณเสนอขายของช็อตรัน AS เนี่ยมันจะเท่ากับระดับที่ natural rate of output นะครับตัวนี้ก็คือระดับผลผลิตศักยภาพนะนี่คือ YF ของเราแล้วก็จะเอามาบวกด้วยตัวนี้ครับ A นี่ไม่ต้องสนใจเป็น coefficient เป็นสัมประสิทธิ์ที่มีค่าเป็นบวกกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นราคาที่เกิดขึ้นจริงในระบบเศรษฐกิจ P ที่เป็น actual ที่เกิดขึ้นลบด้วย P ที่คาดการคือ expected นะครับที่เราดูนะถ้าหากว่าหน่วยธุรกิจเนี่ยสามารถคาดเดาราคาได้ถูกต้องในแต่ละปีเช่นบอกว่าระดับราคาเนี่ยเป็น100 105อย่างเงี้ยนะครับก็คือเกิดเงินเฟ้อเล็กน้อยจากปีฐานสัก 5% แล้วราคาที่ออกมาคือราคาของระบบเศรษฐกิจที่ AD กับ AS ต่างกันเท่ากับ105ด้วยเนี่ยแปลว่าช็อตรันผลผลิตในระยะสั้นจะเท่ากับผลผลิตในระยะยาวพอดีถูกไหมถูกไหมครับเพราะว่าตัวเทอมเนี้ยจะกลายเป็นศูนย์เพราะว่ามันคนในระบบเศรษฐกิจคาดการได้ถูกต้องถูกไหมครับเมื่อเทอมหลังเป็นศูนย์ปุ๊บช็อตรัน AS จะเท่ากับลองรัน AS พอดีก็คือภาพนี้นะครับจุดเนี้ยเนี่ยคือ YF ของเราเนี่ยจุดเนี้ยก็คือราคาของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆเนี่ยสมมติว่าเป็น P actual เนี่ยเท่ากับ P expected พอดีก็คือราคาสินค้าที่ตรงนี้ equilibrium price พอดีถ้าเอาเป็นแบบเนี้ยแปลว่าผลผลิตในปีนั้นๆเท่ากับระดับผลผลิตศักยภาพนะครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้ได้ถูกไหมที่บอกว่าดีมานด์คาดการณ์ว่าเป็น P1 คือนี่การคาดการณ์ของผู้ผลิตแต่ว่าในปีที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่า AD มันน้อยลงราคามันเป็นแค่ P2 เป็นไปได้ไหมทุกคนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปีนี้จะดีคาดการณ์วางแผนการผลิตไว้ที่ P1 แต่ว่าปีที่เศรษฐกิจดีราคามันลดลงอย่างเช่นปีที่เกิดโควิดใช่ไหมถูกไหมราคาที่เกิดขึ้นจริงในระบบเศรษฐกิจมันต่ำกว่าที่เขาวางแผนไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเขียนยังไงก็ดูตรงนี้นะครับ short run AS เท่ากับ YF ก็คือระดับผลผลิตศักยภาพตรงนี้นะตาม long run บวกด้วย A คูณกับ PA ลบ PE ผมเขียนสั้นๆนะ P actual คือราคาที่เกิดขึ้นจริงลบด้วย P expected นะครับ
กินก็ได้เราจะเห็นว่าในปีที่เกิดขึ้นคือตามปีที่เกิดขึ้นตรงนี้คือ AD 2เนี่ย P actual เนี่ยมันน้อยกว่า P expected ใช่ป่ะอาศัยตัวเลขนะสมมติตัวนี้คือ105ตัวนี้คือ103อย่างเงี้ยก็แปลว่าเทอมหลังเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับลบ2ใช่ไหมครับเพราะว่าราคาที่เกิดขึ้นจริงมันต่ำกว่าการคาดการณ์อยู่ถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาท์พุตในปีเนี้ยจึงต่ำกว่า YF อยู่เล็กน้อยคือนี่ไงน้อยกว่า YF อยู่ไงนี่คือการเกิดการเรียกว่าไงฮะความผันผวนของระบบเศรษฐกิจเพราะผู้ผลิตเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อเขาคาดการผิดแล้วเนี่ยเขาจะมีแรงจูงใจในการเสนอขายต่ำลงวิธีการอธิบายเรื่องนี้มีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่หน่วยผลิตมองว่าราคาอยู่ที่105นะครับเราอาจจะมองที่ค่าจ้างที่แท้จริงตัวนี้เราเรียกว่า real wage นะครับก็คือเอาค่าจ้างหารด้วยราคาถูกไหมซึ่งค่าจ้างในที่นี้เราใส่เครื่องหมายให้มันว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าค่าจ้างเป็นอะไรที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจจริงๆแต่ค่าจ้างมีความหนืดในการปรับเปลี่ยนเพราะกฎหมายเวลาที่ผู้ผลิตบอกว่าเราคิดว่าจะขายของได้ในราคา105วันนั้นเราก็บอกว่าเอาค่าจ้างเราเช่นบอกว่า 15,000 บาทต่อเดือนหารด้วย105เนี่ยมันจะได้ค่ามาค่านึงซึ่งนี่คือค่าจ้างที่คิดว่าเขาจะได้กำไรตามที่เขามุ่งหวังแต่พอราคาขายมันลดลงเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ103ก็คือ15,000หาร103เนี่ยยังไงมันก็มากกว่าตัวนี้ใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นต้นทุนของผู้ผลิตเนี่ยมันเลยสูงกว่าที่เขาคาดไงเมื่อต้นทุนสูงกว่าก็เลยเสนอขายน้อยลงก็คือตามหลักของอุปทานที่เราเคยเรียนมาถูกไหมครับดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าความสัมพันธ์ของช็อตลัน AS ที่เป็น negative positive slope เนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะมีการคาดการเรื่องราคาไว้ล่วงหน้าแต่การคาดการเรื่องราคานี้จะมีผลกระทบทำให้เส้นช็อตลัน AS เปลี่ยนได้เรามาดูว่าทำไมเปลี่ยนได้นะครับย้อนกลับไปที่สไลด์นิดๆ นึงนะครับสไลด์นี้ครับเราบอกว่าถ้าหากว่าหน่วยผลิตนะครับปรับเพิ่มราคาที่คาดการจะทำให้ช็อตลัน AS เลื่อนซ้ายถ้าปรับราคาคาดการลงช็อตลัน AS จะเลื่อนขวานักศึกษาดูตรงนี้ดีๆนะครับการปรับราคาคาดการเนี่ยคือการปรับที่ตัวนี้ถูกไหมทีนี้ถามว่าทำไมหน่วยธุรกิจต้องปรับการคาดการณ์ด้วยอ่ะก็เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าระดับราคาปีนี้จะเป็น105แต่มันดันออกมาเป็น103สูตรออกมาคาดการณ์ผิดหน่วยผลิตก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าเอ้าเราให้ค่าจ้างกับคนงานมากไปนี่หว่าปีนี้โดยเปรียบเทียบเพราะหน่วยผลิตก็ต้องปรับการคาดการณ์ด้านราคาลงออกแทนที่คิดว่าจะขายได้105ไม่ถูกแล้วต้องขายที่103ถ้าเขาลดตัวนี้ลงนะครับปรับลด P expected ลงเราจะเห็นว่าเครื่องหมายมีเครื่องหมายลบตรงนี้อยู่ใช่ไหมถูกไหมถ้าเขาปรับตัว P expected ตัวนี้ลงมันก็จะทำให้ช็อตลัน AS เนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะเครื่องหมายมันเป็นเครื่องหมายลบถ้าเราลดตัวนี้มีเครื่องหมายลบอยู่ก็จะกลายเป็น AS ก็จะเพิ่มขึ้นนักศึกษาลองคิดง่ายๆแบบนี้ก็ได้ครับในภาพนี้นะเวลาที่เราบอกว่าดูดีๆนะครับระบบเศรษฐกิจอยู่ที่105ตอนแรกเช่นปี2019โอเคนะถ้าหากไม่มีโควิดปีนี้เราก็คงเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมถูกไหมในปี2020มันก็น่าจะยังอยู่ที่ AD เหมือนเดิมเช่นนี้และช็อตลัน AS ก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะอยู่ที่ดุลภาพที่เดิมใช่ไหมคนวางแผนกันเมื่อปีที่แล้วคิดแบบนี้ว่าปีนี้น่าจะ105
แต่บังเอิญว่าปีนี้เป็นไงเป็นปีที่โชคไม่ดีเลย AD ชิปซ้ายอย่างมากเพราะโควิดถูกไหมกระทบกับ C กระทบกับ I กระทบกับ NX ของประเทศดีมานด์ลดลงตรงเนี้ยฮะเป็นจุดที่บอกว่าผู้ผลิตคาดการผิดแบบผิดเยอะเลยอ่ะทีนี้ในระยะสั้นเกิดอะไรขึ้นในระยะสั้นก็จะเกิดการว่างงานไงเพราะว่าอะไรครับความต้องการซื้อมันลดผู้ประกอบการเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเราคาดการผิดประเด็นถัดมาคือทีนี้ถ้าหากว่าผู้ผลิตเริ่มขายของไม่ออกแล้วรู้ว่าราคามันจริงๆแล้วไม่ได้สูงเหมือนที่เคยคิดผู้ผลิตก็จะทำไงครับถ้าคุณเป็นคนขายคุณจะทำไงจะคงราคาเดิมหรือจะจัดโปรฮะคุณจะคงราคาเดิมหรือคุณจะจัดโปรโมชั่นคุณจะเจรจากับคนงานไหมว่าเฮ้ยค่าจ้างเท่าเดิมมันคงไม่ไหวนะโบนัสแบบเดิมคงไม่ไหวนะถูกไหมสิ่งที่เราจะเห็นนะครับที่ผมให้คุณทำเรื่องไอ้เที่ยวด้วยกันเนี่ยคุณจะเห็นว่าโรงแรมที่คุณไปพักปีนี้เป็นไงราคาถูกลงไหมร้านอาหารราคาถูกลงไหมคนงานยินดีรับค่าจ้างที่ถูกลงไหมผมคิดว่าหลายคนเข้าใจภาวะแล้วว่าตอนนี้ไม่ใช่เพราะที่จะมาเรียกอะไรแพงๆเหมือนเก่าไงเพราะฉะนั้นการปรับการคาดการณ์ในที่นี้ก็หมายความว่าผู้ผลิตรู้แล้วว่าปีนี้ถ้าทำราคาเหมือนเดิมคงไม่รอดใช่ไหมเขาก็ปรับลดลงเมื่อเจรจาเรื่องค่าจ้างค่าตอบแทนอะไรเขาก็รู้ว่าเขาลดราคาจะดีกว่าการปรับตัวเนี่ยก็เลยทำให้ AS ชิปไปทางขวาเมื่อ AS ชิปไปทางขวาแล้วระบบเศรษฐกิจก็จะเจริญเติบโตกลับมาอยู่ที่จุด YF เหมือนเดิมแต่ราคาในระบบเศรษฐกิจจะต่ำลงภาพนี้เนี่ยเป็นการอธิบายถึงการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจโดยที่รัฐไม่ได้ยุ่งโอเคไหมมันจะปรับตัวผ่านการเดินของผู้ผลิตทั้งหมดในประเทศเองกินเวลานานไหมกินเวลาถ้ารัฐไม่ยุ่งเลยนะครับถ้ารัฐไม่ยุ่งผู้ผลิตจะลดราคาลงเองถูกป่ะผู้ผลิตต้องปรับราคาลงร้านค้าที่เคยขายของแพงก็จะขายถูกลงโรงแรมที่เคยคิดราคาขายนักท่องเที่ยวแพงๆก็จะต้องคิดราคาถูกลงร้านอาหารที่เคยพึ่งพานักท่องเที่ยวแล้วคิดแพงๆวันนี้ก็จะถูกลงเรือนำเที่ยวก็จะถูกลงทุกอย่างจะถูกลงหมดซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าในทางภาคใต้ก็เกิดเหตุการณ์ลดแลกแจกแถมจริงๆนะครับโอเคนะทีนี้ถ้ารับไม่ทำอะไรเลยใช้เวลากี่ปีกว่าทุกอย่างจะเป็นงี้ตายกันหมดหรือยังเพราะผู้ประกอบการรอไม่ได้เพราะผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ต้องจ่ายให้กับคนงานทุกเดือนเขาเลย์ออฟก็ต้องเสียต้นทุนถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูว่าแล้วในกรณีแบบนี้นะครับสาเหตุของความผันผวนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับอันแรกที่เราเห็นแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์มวลรวมทำให้เศรษฐกิจผันผวนใช่ไหมโดยเฉพาะ AD ชิปซ้ายเนี่ยเศรษฐกิจถดถอยแต่อีกด้านหนึ่งครับมันก็เกิดอาจจะเกิดได้จากการที่อุปทานมวลรวมเนี่ยชิปซ้ายก็ได้นะครับซึ่งการที่อุปทานมวลรวมชิปซ้ายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะการคาดการณ์ของผู้ผลิตหรือเกิดขึ้นเพราะปัจจัยภายนอกว่าของจะแพงขึ้นตัวอย่างที่เราชอบใช้กันมากนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกเช่นความกังวลในเรื่องของสงครามสมมุติว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีการโจมตีอิหร่านแล้วก็มีการห้ามการส่งออกน้ำมันทำให้ปริมาณซัพพลายของน้ำมันในตลาดโลกลดลงซัพพลายของน้ำมันในตลาดโลกลดลงแปลว่าน้ำมันจะแพงขึ้นใช่ไหมถูกไหมฮะถ้าความกังวลเรื่องสงครามในตะวันออกกลางเกิดขึ้นมีความตึงเครียดมากขึ้นน้ำมันราคาจะแพงขึ้นผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยต้องใช้น้ำมันเป็นปัจจัยการผลิต
ทุกคนก็คาดการได้ว่าต้นทุนการผลิตจะสูงเมื่อคาดว่าต้นทุนการผลิตจะสูงก็เลยนำไปสู่การคาดการว่าของจะแพงซัพพลายก็เลยชิปซ้ายเนี่ยก็คือเกิดจากการคาดการของผู้ผลิตว่าของจะแพงทีนี้พอคาดการว่าของจะแพงหรือต้นทุนมันดันขึ้นตัวเนี้ยเราก็เลยบอกว่าลักษณะการชิฟซ้ายของซัพพลายในที่เนี้ยมันผลักดันให้ต้นทุนสูงและเศรษฐกิจตกต่ำเพราะนั้นมันเกิดผล2 อย่างพร้อมกันนะครับคือ1เกิดเศรษฐกิจถดถอยพร้อมกับเงินเฟ้อสังเกตนะนี่คือเศรษฐกิจถดถอยใช่มั้ยเศรษฐกิจตกต่ำถูกมั้ยเพราะว่า real GDP ลดลงตัวนี้เรียกว่าอะไร inflationปัญหาการชิฟซ้ายของเส้นอุปทานมวลรวมเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า stagflation stagflation มาจากคำสองคำนะครับก็คือเศรษฐกิจที่มันชะงักงันหรือ stagnant กับ inflation เพราะฉะนั้นนี่คือ2คำที่เอามารวมกันเพราะฉะนั้นถ้าหากนักศึกษาดูนะครับก็คือภาวะเศรษฐกิจที่เกิดทั้งการว่างงานและราคาสินค้าแพงเวลาเกิดปัญหาตัวนี้นะครับบางทีเราเรียกมันว่าcost push inflation cost push inflation คือการเลื่อนซ้ายของอุปทานมวลรวมเวลาผู้กำหนดนโยบายจะแก้ไขปัญหานี้นะครับไม่สามารถแก้ไขทั้ง2ปัญหาได้ในคราวเดียวก็คือคุณไม่สามารถจะแก้การว่างงานได้โดยที่ไม่ทำลายไม่ทำให้ของแพงคุณไม่สามารถคุมระดับราคาได้โดยการว่างงานที่จะไม่เพิ่มขึ้นคุณไม่สามารถทำได้ทั้งสองอย่างนะครับทีนี้ลองมาดูว่าทำไมนะภาพนี้นะครับก็คือถ้าหากว่าเกิดการชิปซ้ายของเส้นอุปทานนะฮะราคาของแพงและเกิดการว่างงานขึ้นใช่ไหมถูกไหมการว่างงานขึ้น y 0ตัวนี้ก็ว่างงานโอเคนะเพราะผลผลิตน้อยลงกว่าระดับศักยภาพถ้าหากว่ารัฐบาลบอกว่าไม่อยากให้เกิดการว่างงานก็อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอัดฉีดเงินเข้าไปปุ๊บ AD ชิปไปทางไหนกระตุ้นเศรษฐกิจ AD ก็ชิปไปทางขวาใช่ไหมถูกไหมรัฐบาลสามารถกระตุ้นได้ไงผ่านตัว G นะครับทำให้ AD ชิปขวาคุณจะเห็นว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่ Full Employment อีกครั้งหนึ่งที่จุด C เนี่ยอยู่ที่นี่อีกแล้วแต่ราคาเป็นไงครับอัตราเงินเฟ้อที่เคยสูงขึ้นมาเป็น P2 แล้วมันแพงขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลมองว่าปัญหาเนี่ยจะแก้ยังไงถ้าไม่อยากให้มีการว่างงานก็ต้องอัดฉีดเงินแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าไม่อยากให้เงินเฟ้อรัฐบาลต้องทำไงแทนที่จะชิป AD ไปทางขวาก็ทำ AD ไปทางไหนไปทางซ้ายถูกไหมเพื่อให้ราคากลับไปอยู่ที่เก่าอยู่ที่จุดนี้เป็น AD 3ตัวนี้เราจะพบว่าเป้าหมายนี้ราคาไม่เพิ่มขึ้นคือกลับอยู่ที่ P1 อีกครั้งแต่การว่างงานเป็นไงฮะการว่างงานจะสูงขึ้นมากถูกไหมเพราะเอาท์พุตจะตกลงไปอีกดังนั้นปัญหา cost push inflation เนี่ยเป็นปัญหาที่รัฐบาลไม่มีทางแก้จบนะครับแก้ไงก็โดนด่าเนอะไหมกระตุ้นเศรษฐกิจของก็แพงขึ้นไม่อยากให้ของแพงขึ้นคนก็ตกงานเพราะนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของรัฐบาลแล้วว่าเขาอยากจะแก้อะไรมากกว่ากันหรือถ้าไม่แก้เลยก็อยู่เฉยๆก็ได้นะครับพออยู่เฉยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าพออยู่เฉยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่า ในระยะยาวเนี่ยถ้าหากไม่ทำอะไรเลยนะย้อนกลับไปนะถ้าไม่ทำอะไรเลยมาอยู่ที่จุดนี้ไม่ทำอะไรเลยนะครับ AS มันจะชิฟกลับมาทางนี้เองอะเพราะว่าผู้ผลิตรู้แล้วว่ามันขายไม่ออกไงเนี่ยหรอไหมพนักผู้ผลิตก็ต้องลดราคาลงในที่สุดเมื่อลดราคาลงในที่สุดก็คือเขาปรับการคาดการณ์ว่าอ้อของขายไม่ออกตั้งราคาสูงไปเว้ยนะครับราคาที่สูงไปต้องลดราคาลง AS ก็จะเลื่อนไปทางขวาเองแต่กินเวลานานฮะ
ไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ได้หรอกถ้าหากไม่แก้ปัญหานะครับก็จะโดนไล่ก่อนเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เลยจะต้องมาดูว่าเราจะแก้ไงดีในบทนี้นะครับเราก็เลยจะมามองว่าเราใช้นโยบายที่เครื่องมือที่มีอยู่คือนโยบายเงินการเงินและการคลังต่ออุปสงค์มวลรวมเราเน้นที่ตัวนี้แล้วนะครับมาเน้นที่นโยบายต่อ AD ละเพราะอะไรเพราะ AS รัฐบาลสามารถทำได้ในระยะยาวไงคุณสามารถจะปรับผลิตภาพของคนในสังคมเพิ่มขึ้นภายในพริบตาไหมเช่นดีดนิ้วปุ๊บผู้คนเก่งขึ้นเลยคุณทำได้ไหมในความเป็นจริงอ่ะคุณดีดนิ้วปุ๊บประเทศไทยมีการสะสมทุนเพิ่มขึ้นเลยเราจะเป็นมหาอำนาจเลยเกิดขึ้นได้ไหมไม่มีทางนะครับไม่มีทางความสามารถในการผลิตของประเทศไม่มีทางแก้ได้แบบดีดนิ้วไม่มีทางเป็น process เพราะฉะนั้นนโยบายรัฐที่เราจะพิจารณาที่นี้คือไม่ได้มองระยะยาวเขาจะแก้ปัญหาระยะสั้นยังไงนโยบายมีแค่2ตัวการเงินกับการคลังโอเคแล้วนโยบายการเงินกับการคลังเนี่ยต่อ AD ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าบทบาทของสองนโยบายนี้เป็นยังไงนะครับโอเคเราพูดไปแล้วว่า AD เนี่ยคือความต้องการใช้จ่ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจคือ C